ดีครับคุณชายบอนไซมะพร้าวนะครับเฮ้ยโดนไปอีกหนึ่งครับนี่ครับโดนไปอีกหนึ่งนะครับอันนี้ต้นใหม่นะครับไม่ใช่ต้นเก่านี่ครับโบเลยนี่ครับโดนกัดข้างในนะครับคอมะพร้าวนี่ต้นใหม่นะครับต้นใหม่ที่โดนล่าสุดเลยครับวันนี้นะครับขนาดฉีดยาแล้วนะก็ยังไม่รอดเลยดูเถอะนี่ด้านในนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่รอดนะครับเดี๋ยวมันก็จะตายไปเองนะครับสาเลี้ยงรากมาถ้าอย่างสวยเปลี่ยนกระถางให้อย่างดีโดนแทะไปซะแล้วนี่ครับอุ้ยนี่หมดเลยครับลึกถึงทั้งไหนเลยครับแล้วมาดูต้นเก่าที่นั่นไว้นะครับเหมือนกันเลยนี่โดนแทะเพิ่มไปแล้วนะครับนี่คือโดนแทะเพิ่มนะครับเนี่ยกวงถึงทั้งในเลยนะครับโหหมดสภาพเลยนี่ต้นแรกครับอันนี้ต้นแรกที่โดนนั่นไปตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ต้นที่สองนะครับนี่โดนกัดเลยแทะถึงข้างในเลยครับอันนี้ยังรอดอยู่นะครับนี่วันที่31มีนาคม2563นะครับนี่กำลังตะโดนเหมือนกันครับนี่เดี๋ยวผมจะฉีดยาใหม่นะครับฉีดแน่นอนแต่ฉีดใหม่เพิ่มยาให้มันแรงกว่านี้เลยอันนี้ก็รอดไปก่อนเนี่ยยังไงผมก็ต้องฉีดยาครับจะรักษาต้นที่เหลือไว้ตอนนี้ก็เหลืออยู่1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5 6ต้นนะครับ6ต้นนะครับ7ต้นนะฮะจากที่มีอยู่20-30ต้นนะครับตอนนี้เหลือแค่6-7ต้นนี่ยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็โดนแทะลำต้นไปแล้วนี่ไม่ใช่ลำต้นโดนแทะก้านไปแล้วครับเนี่ยนี่พยายามจะแทะถึงข้างในนะครับนี่ดูเลยนี่ครับกวงโบนะครับอันนี้ก็เหมือนกันโบเลยหัวกุดไปแล้วโอเคนะครับเลี้ยงบอนไซมะพร้าวไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะครับผมต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ใช้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมากนะครับยังไงก็ผมก็ยังไม่หมดกำลังใจหรอกครับก็จะทำไปเรื่อยๆเมื่อมีโอกาสทำแล้วก็ทำต่อไปเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับยังไงก็ถ้าจะดูอยากดูคลิปเรื่อยๆก็กดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปเนาะโอเคคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ